สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับสวัสดีมวลมหาประชาชนทั้งที่อยู่หน้าเวทีแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านนะครับรับฟังการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะครับผมได้รับมอบหมายให้มาพูดจากับพี่น้องสองเรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องของการรายงานเวทีปฏิรูปของมวลมหาประชาชนนะครับที่เราจัดมาทั้งหมด6ครั้ง6เวทีนะครับว่าภาพรวมข้อสรุปทิศทางความคาดหวังรูปธรรมเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องที่2ก็คงเป็นเรื่องที่ร่วมสมัยหน่อยนะครับการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่โดยส่วนตัวผมและหลายท่านเชื่อว่าน่าจะเป็นยกสุดท้ายไม่ใช่แค่โค้งสุดท้ายแล้วเพราะว่ารูปธรรมของสุญญากาศทางการเมืองในขณะนี้เริ่มชัดขึ้นนะครับผมขออนุญาตไปที่ประเด็นแรกก่อนนะครับในเรื่องของเวทีปฏิรูปประเทศไทยที่กปปส.เป็นเจ้าภาพและก็เชิญภาคีเครือข่ายหลากหลายองค์กรมาร่วมกับเราต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าทุกวันที่เราจัดเต็มไปด้วยความคึกคักแล้วก็แววตาที่มุ่งมั่นของผู้ร่วมประชุมสัมมนาเราจัดมา6ครั้ง6ประเด็นนะครับวันแรกที่เราเปิดเวทีคือวันจันทร์ที่10มีนาคมเราพูดกันเรื่องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนในสังคมไทยเวทีที่2คือวันที่พุธที่12เราพูดกันถึงประเด็นเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่14เราพูดกันถึงประเด็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับถัดมาอีกวันเวทีที่4วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเราพูดกันถึงประเด็นการปฏิรูปตำรวจนะครับการแก้โครงสร้างของตำรวจเนี่ยนะครับว่าจะให้พึ่งพิงแล้วก็เป็นที่คาดหวังของประชาชนได้อย่างไรนะครับและก็วันที่5นะครับเราพูดวันพุธที่ผ่านมาล่าสุดเราพูดกันเรื่องการปฏิรูปการเมืองนะครับและก็ระบบพรรคการเมืองรวมทั้งระบบการเลือกตั้งเพื่อให้ผู้เข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองเป็นบุคคลที่เราพึ่งพาได้นะครับและวันนี้วันสุดท้ายเราพูดกันในประเด็นการปฏิรูประบบราชการนะครับผมอยากเรียนพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าในระหว่างการพูดคุยทั้ง6เวทีเนี่ยจริงๆคณะกรรมการอำนวยการที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการปปส.เนี่ยมีทั้งหมด 4-5 ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเอกนัทพร้อมพันธ์คุณพุทธิพงศ์ปุณกันคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์ผมและก็ท่านอาจารย์จรัสสุวรรณมาลาและก็หลังๆมีท่านอาจารย์สมบัติธำรงธัญวงศ์กับอาจารย์คมสันโพคงเข้ามาอยู่ในคณะทำงานเนี่ยนะครับเราตั้งประเด็นไว้อย่างนี้ว่าในระหว่างที่มีการจัดสัมมนาทั้ง6ประเด็นเนี่ยถ้ามีการเสนอประเด็นที่แหลมคมขึ้นมาหรือเร่งด่วนหรือที่ประชุมเห็นว่าควรขบกันให้แตกถกกันให้ชัดเจนเนี่ยที่ประชุมก็จะเก็บเกี่ยวประเด็นเหล่านั้นไว้แล้วก็มาประมวลเพื่อที่จะหาเวทีที่จะพูดคุยกันต่อไปนะครับฉะนั้นนอกเหนือจาก6ประเด็นที่ผมว่าไปเนี่ยก็มีประเด็นที่เข้าใจว่าเป็นประเด็นที่ที่ประชุมเห็นความสำคัญและก็คิดว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องปฏิรูปเช่นเรื่องปฏิรูปการศึกษานะครับเรื่องสวัสดิการทางสังคมเรื่องพลังงานเรื่องสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเรื่องสื่อมวลชนจริงๆประเด็นเหล่านี้อยู่ในเว็บไซต์ที่เราเปิดเป็นห้องคุยอยู่แล้วนะครับที่เรียกว่า reformthai.com พี่น้องบางคนอาจจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นอยู่นะครับแต่ว่า 4-5 ประเด็นที่มันแตกออกมาเนี่ยคณะอำนวยการก็เห็นตรงกันนะครับว่าเราจะมานั่งขบคิดกันนะครับว่าถ้าจำเป็นต้องจัดเวทีต่ออีกเป็นเวทีที่7ที่8เนี่ยนะครับจะมีประเด็นไหนเพิ่มเติมอย่างไรหรือประเด็น6ประเด็นที่เราจัดมา2สัปดาห์บางประเด็นยังไม่ตกผลึกเช่นเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยต้องเรียนพี่น้องว่านอกเหนือจากเรื่องการผูกขาดการถือครองที่ดินนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองแล้วเนี่ยยังมีเรื่องอื่นที่เราไม่ได้พูดกันเช่นเรื่องรัฐสวัสดิการนะครับหรือการจัดสวัสดิการให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของกระบวนการ
ยุติธรรมซึ่งวันนั้นมีการพูดเรื่องการปฏิรูปตำรวจแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากทำให้ที่ประชุมเนี่ยใช้เวลาในการพูดถึงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมค่อนข้างน้อยและพอพูดเรื่องกระบวนการยุติธรรมก็ไปโยงกับองค์กรอิสระว่าด้วยการตรวจสอบอำนาจรัฐซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเราก็เห็นว่าถ้าอย่างนั้นอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มเวทีที่ว่าด้วยการพูดถึงการปฏิรูปองค์กรอิสระซึ่งไม่ได้หมายความว่าล้มเลิกยกเลิกองค์กรอิสระเหมือนที่เสื้อแดงเขาจะเสนอนะครับแต่เราต้องการปฏิรูปปรับปรุงให้องค์กรอิสระมีความเป็นอิสระมากขึ้นและก็ยึดโยงกับสังคมมากขึ้นนะครับฉะนั้นวันสองวันจากนี้ไปคณะกรรมการอำนวยการก็จะทำข้อสรุปและก็เสนอกรรมการกปปส.เสนอเลขาธิการกปปส.เพื่อที่จะพิจารณาร่วมกันว่าการเดินทางจากนี้ไปของเวทีปฏิรูปเนี่ยโฉมหน้าจะเป็นอย่างไรและที่สำคัญที่ลืมไม่ได้ก็คือการพูดคุยกับเวทีที่เป็นแนวร่วมของมวลมหาประชาชนคือเวทีหลวงปู่ที่แจ้งวัฒนะเวทีเครือข่ายนักศึกษาเพื่อการเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ที่ทำเนียบรัฐบาลเวทีกองทัพประชาชนและกองทัพธรรมที่ผ่านฟ้าหรือแม้กระทั่งเวทีของเครือข่ายประชาชนเพื่อการปฏิรูปพลังงาน 4-5 เวทีเหล่านี้ก็มีการพูดเรื่องปฏิรูปประเทศไทยกันเราจึงเห็นว่าก็มีความจำเป็นที่อาจจะต้องเอาเอกสารของทุกเวทีนะครับและก็ตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อจะกลั่นกรองเอกสารว่ามีประเด็นไหนที่เราเห็นตรงกันประเด็นที่เห็นต่างอาจจะแขวนไว้ก่อนเพื่อไปถกแถลงและก็หายละเอียดให้ชัดเจนขึ้นแต่เราอาจจะเอาเรื่องใหญ่ๆที่เห็นตรงกันแล้วก็ชูธงเป็นวาระการปฏิรูปประเทศไทยหรือพิมพ์เขียวของมวลมหาประชาชนผมอยากให้พวกเราปรบมือให้กับพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกเวทีครับที่กำลังทำพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ฉะนั้นวันสองวันนี้คงมีความชัดเจนถึงกิจกรรมรูปแบบของการจัดเวทีว่าจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงหลังจากที่เราจัดไปแล้ว6ครั้งครบทุกประเด็นแล้วนะครับจะเพิ่มเติมอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางโฆษกคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็คงจะแถลงต่อสื่อมวลชนภายในวัน2วันนี้นะครับนั่นเป็นความคืบหน้าในภาพรวมนะครับส่วนเนื้อหาสาระที่มีการทยอยนำแถลงต่อพี่น้องประชาชนทุกครั้งที่มีการจัดบนเวทีแห่งนี้เนี่ยต้องเรียนพี่น้องว่าพวกเราเป็นคนที่เสียสละกันมากนะครับเราจัดพูดคุยกันถึงการปฏิรูปประเทศไทยหรือการออกแบบประเทศไทยเพื่อให้ลูกหลานของเราเนี่ยท่ามกลางสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานมีการกดดันมีการโจมตีจากฝ่ายตรงกันข้ามจากผู้ไม่หวังดีตลอดเวลาแต่พวกเราก็ไม่เกรงกลัวทุกคนมาพร้อมเพรียงเตรียมการบ้านมานำเสนออย่างเป็นเรื่องเป็นราวผมถึงบอกว่าเวทีตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเวทีที่พวกเราได้เสียสละกันอย่างใหญ่หลวงแล้วผมมั่นใจว่าสาระสำคัญหรือพิมพ์เขียวการปฏิรูปประเทศไทยของมวลมหาประชาชนเนี่ยจะเป็นเอกสารชิ้นสำคัญที่พวกเราจะต้องถือกลับบ้านเพื่อเป็นพันธสัญญาร่วมกันเป็นข้อตกลงร่วมกันว่านี่คือสังคมที่พวกเราอยากเห็นครับพี่น้องที่รักครับผมจะไม่พูดในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นเอกสารถ้ามีเขาโครงเป็นรูปธรรมเป็นรูปเล่นเสร็จนะครับก็คิดว่าจะจัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องหรือเอาขึ้นเว็บไซต์ขึ้นใน YouTube เพื่อให้พี่น้องได้แสดงความเห็นหรือแปรยติกันเข้ามานะครับอาจจะได้มีความชัดเจนมากขึ้นจากที่เราจัดมา6ครั้งที่ผ่านมา2สัปดาห์นะครับนั่นเป็นความคืบหน้าที่ขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้รายงานพี่น้องนะครับส่วนประเด็นที่คิดว่าเป็นประเด็นที่พี่น้องก็ใจจดใจจ่ออยากเห็นสถานการณ์จากนี้ไปว่ามันจะไปต่ออย่างไรนะครับวันนี้ต้องเรียนพี่น้องว่าสัปดาห์นี้เรามีข่าวดี2วันติดวันพฤหัสที่ผ่านมาเมื่อวานปปช.ชี้มูลความผิดนายนิคมไวรัชพานิชรักษาการประธานวุฒิสภามีความผิดข้อหาจงใจกระทําหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูญต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ทันทีนั่นเป็นข่าวดีเมื่อวาน24ชั่วโมงผ่านไปก็มีข่าวดีชิ้นใหม่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญถ้าอ่านแค่นั้นก็ไม่มีอะไรน่าคิดหรือน่าสนใจครับแต่ละถ้าเราไปไล่เลียงคำวินิจฉัยบรรทัดต่อบรรทัดของศาลรัฐธรรมนูญระหว่างบรรทัดเขียนไว้ชัดเจนว่ารัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่หน่วยใดก็หน่วยหนึ่งต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดครั้งนี้ครับพี่น้องที่รักครับอย่างที่ท่านอาจารย์กิติศักดิ์ปกติและเลขาธิการกปปส.ได้พูดไปว่าการเลือกตั้ง2กุมภาเป็นเรื่องที่คาดการได้ล่วงหน้าว่ามีโอกาสโมฆะและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแบบ 100%เวทีแห่งนี้ฟันธงซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าไม่มีทางที่การเลือกตั้งครั้งนี้จะชอบด้วยรัฐธรรมนูญสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสตง.ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าให้ระงับการจัดการเลือกตั้งไว้เพราะว่างบ 3,885 ล้านบาทหรือกว่า 4,000 ล้านบาทอาจจะสูญเปล่าและวันนี้ก็เป็นจริงอย่างที่เราและสตง.ท้วงติงไว้ครับพี่น้องที่รักครับฉะนั้นไม่มีเหตุที่พรรคเพื่อไทยและก็รัฐบาลรักษาการจะบอกว่ากปปส.ต้องรับผิดชอบเขาต้องขอบคุณพวกเราได้ซ้ำไปใช่ไหมครับเราได้ทำหน้าที่ท้วงติงแล้วใช่ไหมครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเสียเวลาเปลืองงบประมาณที่สำคัญที่สุดเป็นการเลือกตั้งเลือดเพราะมีคนบาดเจ็บล้มตายเสียชีวิตจำนวนมากในวันรับสมัครรับเลือกตั้งที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับนั่นเป็นหนี้เลือดอันเกิดจากความดื้อด้านของรัฐบาลชุดนี้จริงๆเราก็ต้องตำหนิคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยว่าลำพังท่านจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแล้วเชิญบรรดาพรรคการเมืองมาหารือเพื่อประเมินสถานการณ์สุดท้ายท่านก็ว่าไปตามมติของพรรคการเมืองซึ่งส่วนใหญ่เป็นพรรคการเมืองขนาดเล็ก 95%เป็นพรรคที่ไม่มีทางชนะเลือกตั้งครับพี่น้องที่รักครับแล้วก็ไม่แปลกที่พรรคเล็กเหล่านั้นจะต้องเห็นตรงกันและก็เฮี้ยนก็หือลือว่าอยากจัดเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเพราะเป็นโอกาสดีที่เขาอาจจะได้ส.ส.ของพรรคมาสัก 2-3 คนเพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงแข่งใช่ไหมครับอย่างภาคใต้อย่างนี้ถ้ามีการเลือกตั้งแล้วพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงก็เป็นโอกาสของพรรคเล็กที่ตั้งพรรคมา 10-20 ปีไม่เคยมีผู้ได้รับเลือกตั้งก็เป็นโอกาสที่จะได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ฉะนั้นไม่แปลกที่พรรคเหล่านี้จะกดดันให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดการเลือกตั้งทั้งที่ไม่เต็มใจที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องกลับไปดูถ้อยแถลงของคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่เกิดเหตุที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงวันนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง5นั่งแถลงแล้วถ้อยแถลงนี้อยู่ในคำแถลงการร่วมของคณะกรรมการทั้ง5ด้วยว่าการเลือกตั้งมิใช่คำตอบสุดท้ายของความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้หมายความว่าเลือกตั้งไม่สามารถคลี่คลายวิกฤตการณ์ทางการเมืองได้ครับพี่น้องที่รักครับนี่เป็นความเห็นของกกต.วันนี้ก็ยิ่งชัดเจนสถานการณ์มันจะวนกลับไปนี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องย้ายไปชุมนุมกันที่ราชดำเนินอีกหรือเปล่าเพราะมันวนกลับไปครับพี่น้องที่รักครับมันเป็นเดจาวูมันวนกลับไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ทั้งหมดนี้ผมคิดว่าถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งและก็รัฐบาลรักษาการไม่สรุปบทเรียนของราคาที่ต้องจ่ายไปกับการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้บาดเจ็บงบประมาณ 3-4 พันล้านเนี่ยมันไม่คุ้มกันเลยฉะนั้นข้อเสนอที่ให้มีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งจึงเป็นข้อเสนอที่สมเหตุสมผลที่สุดครับพี่น้องที่รักครับแล้ววันนี้ก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าพรรคเพื่อไทยคงไปสมหัวกับพรรคเล็กแล้วกดดันกกต.แล้วออกพระราชกิจการเลือกตั้งใหม่บีบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งไปแต่ถ้าเราย้อนไปดูบทเรียนปี2549เนี่ย
วันเลือกตั้ง2เมษายนปี49พี่น้องจำได้ใช่ไหมครับหลังจากนั้น7วันคือวันที่8เมษายนในเดือนเดียวกันศาลชี้ว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะผ่านไป5เดือนถึงจัดเลือกตั้งใหม่ได้คือ15ตุลาคมแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้จนสุดท้ายนำไปสู่การรัฐประหารเห็นไหมครับสถานการณ์แบบนี้พรรคเพื่อไทยพอจะรู้แล้วว่าถ้าไม่ถอยถ้าไม่เสียสละการเมืองยิ่งเดินเข้าสู่ทางตันแบบนี้ผมเลยชักสงสัยว่าหรือพรรคเพื่อไทยไม่สนใจว่าบ้านเมืองจะวุ่นวายจะหายนะขอให้อำนาจอยู่ในมือนานที่สุดใช่หรือไม่ครับพี่น้องที่รักครับในขณะนี้เราต้องยอมรับกันว่ากระแสปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้งเป็นกระแสที่ยังเป็นดาวค้างฟ้าที่ไหนๆก็พูดอย่างนี้แหละครับไม่ใช่แค่กกต.ที่บอกว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ทางออกภาคธุรกิจเอกชนภาควิชาการก็ส่งเสียงโปรหลายสำนักก็ส่งเสียงครับว่าอยากเห็นการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง Respect by vote ที่เคยรณรงค์กันก่อนเลือกตั้ง2กุมภาก็ไม่มีพลังพอใช่ไหมครับไม่ได้รับการยอมรับจุดเทียน Respect by vote ก็ไม่ได้รับการยอมรับเพราะพี่น้องประชาชนเห็นว่ามันไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงของการเมืองในขณะนี้ผมจึงคิดว่าไม่มีทางเลือกอื่นที่มวลมหาประชาชนจะต้องเดินหน้ากดดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าการปฏิรูปประเทศไทยก่อนเลือกตั้งเอาละครับสำหรับผมคิดว่าการเลือกตั้งจะมีหรือไม่มีไม่ใช่ตัวแปรชี้ขาดของการต่อสู้ผมยังยืนยันว่าตราบใดที่เรายังไม่สามารถกดดันรัฐบาลรักษาการให้พ้นจากตำแหน่งรักษาการการเลือกตั้งไม่ใช่ตัวแปรของการต่อสู้ครั้งนี้ฉะนั้นเป้าหมายยังอยู่ที่เดิมคือการเดินหน้ากดดันรัฐบาลชุดนี้ให้พ้นจากตำแหน่งรักษาการแล้วก็ตั้งรัฐบาลเฉพาะการเพื่อปฏิรูปประเทศไทยยังเป็นแนวทางนี้อยู่ครับพี่น้องที่รักครับวันนี้จึงเห็นชัดเจนว่าเอาเข้าจริงๆมีซุ้มเสียงบางส่วนของพรรคเพื่อไทยออกอาการดีใจด้วยซ้ำว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเขาจะได้ใช้เกมนี้มาบีบพรรคประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งเพราะถ้าศาลบอกว่าไม่โมฆะเพื่อไทยจนปัญญาคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จนปัญญาที่จะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งให้ได้ส.ส.ครบ 95%จึงแอบภาคภูมิใจด้วยซ้ำไปลึกๆว่าโมฆะดีแล้วพ่อจะได้บีบให้ประชาธิปัตย์มาลงเลือกตั้งบีบให้มวลมหาประชาชนกลับบ้านเลิกขวางการเลือกตั้งคาดผิดใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับเพราะกำนันปาดประกาศไปแล้วว่าถ้าเดินหน้าเลือกตั้งการคัดค้านจะหนักกว่าเดิมหลายเท่าใช่ไหมครับนั่นก็ชัดเจนนะครับว่าวันนี้ต้องตั้งโจทย์กันใหม่ผมอยากเรียกร้องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง5ท่านต้องตั้งโจทย์ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งถ้าท่านจะมาบีบกปปส.มวลมหาประชาชนหรือบีบพรรคอื่นที่ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยให้เดินหน้าจัดการเลือกตั้งบนความเสี่ยงแบบนี้เปลืองตัวเปล่าๆและสุดท้ายผมถามหน่อยว่าถ้าเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งซ้ำอีกครั้งถ้าเป็นโมฆะกกต.กับรัฐบาลชุดนี้จะรับผิดชอบหรือเปล่าใช่ไหมครับมีโอกาสสำรอย 100% เพราะอะไรครับเพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็เท่ากับยืนยันการตีความของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อรับรองผลเลือกตั้งไม่ได้แม้หน่วยเลือกตั้งเดียวก็ประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อ100คนทั้งประเทศ125คนทั้งประเทศไม่ได้แม้แต่คนเดียวครับพี่น้องที่รักครับอย่าว่าแต่28เขตเลยครับต่อให้ไปสมัครกันในค่ายทหารหน่วยเลือกตั้งในประเทศนี้ทั้งหมดเกือบแสนหน่วยครับ 90,000 เกือบ 9,000 หน่วยสมมุติว่าหน่วยเดียวลงคะแนนไม่ได้
นับคะแนนไม่ได้ประกาศผลรับรองสสบัญชีรายชื่อ125คนไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็ไม่มีทางได้สส 95% ครับพี่น้องที่รักครับนั่นหมายความว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตีความแบบนี้ประกันการตีความของกกต.ทึ่งตีความมาก่อนแล้วฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ถ้ายังตั้งโจทย์เลือกตั้งก่อนปฏิรูปคิดผิดแล้วจับประชาชนเป็นตัวประกันฉะนั้นเกมที่เราควรจับตาจึงต้องพุ่งไปที่ปปช.ผมเองคิดว่าวันนี้พวกเราต้องส่งสัญญาณส่งแรงใจส่งกำลังใจให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วผมต้องขอบคุณปปช.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วปปช.ตั้งเรื่องสอบ3รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้คือนายกยิ่งลักษณ์นายกรักษาการเนี่ยนะครับคุณจารุพงศ์รักษาการมท.1 ณัฐวุฒิไสเกื้อรักษาการรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ข้อหาปลุกระดมยั่วยุยักคิ้วหลิวตาให้คนเสื้อแดงปิดสำนักงานปปช.นี่เป็นเรื่องที่ปปช.หยิบขึ้นมาทำเองครับพี่น้องที่รักครับผมคิดว่านี่เป็นความกล้าหาญที่ต้องปรบมือเพราะหลักฐานมันชัดเจนวันที่เขาสัมมนาลั่นกองรบที่โคราชคงจำกันได้ใช่ไหมครับนั่นชัดเจนว่ารัฐมนตรีในพรรคเพื่อไทยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยส่งสัญญาณให้ชัดดาวองค์กรอิสระส่งสัญญาณให้คุกคามศาลสถิตยุติธรรมและศาลรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปก็มีความชอบแล้วที่ปปช.จะหยิบเรื่องนี้มาตั้งเป็นประเด็นไต่สวนพฤติกรรมของ3รัฐมนตรีในรัฐบาลรักษาการแต่ประเด็นที่ผมอยากพูดวันนี้ที่ต้องลุ้นระทึกแล้วใจจดใจจ่อมากกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้และการชี้มูลนายนิคมวันนี้มี2เรื่องสำคัญครับพี่น้องที่รักครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าปปช.จะชี้มูล50สว.ที่ไปโหวตหนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในที่มาสว.หรือไม่เรื่องใหญ่ครับถ้าปปช.ชี้มูลมา50สว.ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสว.ที่มาจากการเลือกตั้งและเป็นสว.ที่มีความใกล้ชิดกับระบอบทักษิณถ้าชี้มูลความผิดเหมือนนายนิคมเนี่ย50สว.ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ฉะนั้นกลายเป็นว่าสว.สายสรรหาหรือ40สว.ในวุฒิสภาจะเป็นสว.เสียงข้างมากเบ็ดเสร็จทันทีครับพี่น้องที่รักครับแล้วจะส่งผลให้การรับรองผู้ที่จะมาเป็นปปช.แทนคุณใจเด็ดที่เพิ่งหมดวาระไปหรือแม้กระทั่งการถอดถอนอาจจะทำให้ง่ายขึ้นถอดถอนนายนิคมหรือแม้กระทั่งนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ซึ่งก็มีโอกาสที่ปปช.จะชี้มูลในสัปดาห์หน้านั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามอีกเรื่องหนึ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องทุจริตจำนำข้าววันนี้ในชุมชนในหมู่แวดวงนักวิชาการด้านกฎหมายมีข้อถกแถลงกันที่น่าสนใจบางคนบอกว่าการชี้มูลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะกระทบเฉพาะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการนั่นหมายความว่าถ้าปปช.ชี้มูลความผิดทุจริตจำนำข้าวเกี่ยวข้องคุณยิ่งลักษณ์ต้องรับผิดชอบเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเข้าสู่กระบวนการถอดถอนสว.แต่ว่าพรรคเพื่อไทยก็สามารถที่จะตั้งรองนายกขึ้นมารักษาการได้ซึ่งแน่นอนว่าก็คงหนีไม่พ้นนายสุรพงษ์โตวิชัชชัยกุลซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีลำดับที่หนึ่งแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับประเด็นที่ในทางกฎหมายยังเห็นต่างกันซึ่งก็ต้องลุ้นกันว่ากกต.จะออกแบบไหนประเด็นก็คือว่าทุจริตจำนำข้าวเนี่ยใครๆก็ทราบใช่ไหมครับว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภาใช่ไหมครับและผู้รับผิดชอบตามนโยบายที่รับผิดชอบต่อสภาก็คือคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทั้งคณะไม่ใช่แค่นางยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับพี่น้องที่รักครับจึงมีข้อสังเกตกันว่าถ้
าแบบนี้ก็หมายความว่าปปช.อาจจะชี้มูลให้ครม.ยิ่งลักษณ์พ้นสภาพทั้งคณะไม่ใช่แค่ตัวยิ่งลักษณ์คนเดียวก็เป็นไปได้ครับพี่น้องที่รักครับแล้วถ้าชี้มูลอย่างหลังคือไปทั้งคณะเนี่ยตั้งใครแทนไม่ได้นะครับหรือตายเหมาเข่งอ่ะนั่นสุญญากาศทันทีเข้าเงื่อนไขมาตรา3และมาตรา7สามารถเสนอรัฐบาลของประชาชนได้ทันทีครับพี่น้องที่รักครับอันนี้ยังต้องลุ้นกันแต่นักกฎหมายบางคนบอกว่าไม่ได้ถ้าต้องชี้มูลครม.ทั้งคณะจะต้องเรียกบรรดารัฐมนตรีมาไต่สวนด้วยแต่นักกฎหมายบางปีก็บอกว่าทำได้ไม่ต้องไปเรียกรัฐมนตรีเพราะการที่คุณยิ่งลักษณ์มาให้การจะโดยเอกสารหรือมาด้วยตัวเองก็ตามถือว่าทำในนามคณะรัฐมนตรีแล้วเพราะคุณยิ่งลักษณ์เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลใช่ไหมครับก็ต้องรับผิดชอบแทนครม.ทั้งคณะอยู่แล้วนี่เป็นประเด็นใหญ่แล้วที่สำคัญที่สุดแนวทางการต่อสู้ของทีมกฎหมายคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยสุ่มเสี่ยงมากครับพิชิตชื่นบานทนายถุงขนม2ล้านพี่น้องคงจำได้ใช่ไหมครับที่ติดคุกมา6เดือนแล้วก็มาลงสมัครบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเป็นส.ส.แล้วก็เป็นหัวหน้าทีมกฎหมายคุณยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์ว่าทุจริตจำนำข้าวเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่คุณยิ่งลักษณ์ต้องรับผิดชอบคนเดียวเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคณะรัฐบาลเป็นเรื่องของสภานั่นหมายความว่าทีมกฎหมายคุณยิ่งลักษณ์สารภาพว่าเรื่องนี้ถ้าตายตายเหมาเข่งไม่ใช่ยิ่งลักษณ์คนเดียวครับพี่น้องที่รักครับถ้าแบบนั้นจบเลยถ้าชี้มูลมาตายทั้งเข่งจบเลยครับตั้งใครแทนไม่ได้เพราะไปทั้งคณะ36คนต้องลุ้นกันผมไม่ทราบว่าปปช.จะออกแนวไหนแต่ว่าแง่มุมทางกฎหมายผมถามผู้ใหญ่ทั้งที่มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายปปช.เห็นต่างกันบางคนเห็นแบบแนว2คือวินิจฉัยชี้มูลทั้งเข่งบางคนเห็นแนวเดียวเฉพาะตัวยิ่งลักษณ์อันนี้ต้องติดตามกันนะครับสุดท้ายครับพี่น้องที่รักครับที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในฐานะที่เคยต่อสู้มาเหมือนกับพี่น้องหลายคนตรงนี้วิเคราะห์เสื้อแดงอย่างไรผมบอกเลยว่าเสื้อแดงเก่งที่สุดในขณะนี้แล้วทำได้ดีที่สุดได้แค่ตะเวนจัดปราศรัยรอบนอกรอบกรุงเทพและปริมณฑลไม่มีทางที่จะนัดหมายชุมนุมใหญ่ในกรุงเทพถ้ามานัดวันเดียวไปเช้าเย็นกลับครับพี่น้องที่รักครับไม่ใช่ปรามาสไม่ใช่ดูถูกวันนี้เสื้อแดงต้องยอมรับความจริงว่ากำลังที่เขาเคยลากออกมาจากบ้านได้ง่ายๆคือชาวไร่ชาวนาเนี่ยไม่ง่ายเหมือนเดิมเขาตาสว่างเยอะเรื่องจำนำข้าวนี่ชัดเจนปั่นหัวยังไงไม่ได้ไม่ง่ายเหมือนเดิมครับเขาถูกหลอกเขาเจ็บปวดที่สำคัญที่สุดวันนี้เสื้อแดงก็กล้าๆกลัวๆเพราะถ้าบี้หนักๆเนี่ยเกิดความวุ่นวายความรุนแรงขึ้นเนี่ยเงื่อนไขรัฐประหารเกิดขึ้นทันทีเมื่อเงื่อนไขรัฐประหารเกิดขึ้นคุณยิ่งลักษณ์ก็อาจจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2ที่ไม่มีแผ่นดินอยู่เหมือนพี่ชายนั่นเองครับพี่น้องที่รักครับเกมนี้ไม่ได้เสี่ยงกับมวลมหาประชาชนเพราะมวลมหาประชาชนไม่ได้ฉีกรัฐธรรมนูญไม่ได้สร้างเงื่อนไขรัฐประหารใช่ไหมครับแต่เราเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่เรียกว่าประชาภิวัตน์โดยประชาชนทหารร่วมกับประชาชนนี่เป็นข้อเรียกร้องเรามาตรา 3มาตรา7ก็อยู่ในรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่จะมาเปลี่ยนผ่านเพื่อให้บ้านเมืองเข้าสู่การปฏิรูปฉะนั้นวันนี้ผมไม่กลัวเสื้อแดงแต่ผมก็คิดว่าเสื้อแดงก็คิดมากในขณะนี้ถ้าต้องเป่านกหวีถ้าต้องจัดชุมนุมใหญ่ไม่ง่ายเหมือนเดิมสถานการณ์เปลี่ยนแล้ววันนี้ทหารก็จุดยืนชัดเจนคุณยกเลิกพรกฉุกเฉินหวังจะบีบกองทัพหรือบังเกอร์หรือจุดตรวจปรากฏว่า56กองร้อยทหารบอกว่ายังจำเป็นรักษาความสงบในกรุงเทพมหานครครับจุดตรวจทั้ง176จุดยังอยู่เหมือนเดิมครับพี่น้องที่รักครับขนาดนั้นยังมีการโจมตียังมีการยิง M79 ปาระเบิดเข้าบ้านพักคนสำคัญผมถึงบอกว่าโดยสถานการณ์ในขณะนี้จึงชัดเจนว่าเป็นวิกฤตความมั่นคงไม่ใช่วิกฤตการเมืองเหมือน 4-5 เดือนที่ผ่านมาแต่กลายเป็นเรื่องความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแล้ว
ป็นเรื่องที่กองทัพถึงจะต้องตัดสินใจให้ดีแล้วคิดให้มากว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องฝ่ายค้านกับรัฐบาลอย่าไปคิดว่ากล่อมให้ประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งแล้วจบเราไม่เกี่ยวใช่ไหมครับอย่างที่กำนันบอกประชาธิปัตย์อยากลงเลือกตั้งมวลมหาประชาชนไม่ไปจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งครับฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องไปตีความไม่ต้องไปวิเคราะห์กันมากพี่น้องหนักแน่นถือธงปฏิรูปเดินหน้าเข้าใกล้เส้นชัยแล้วครับไม่กี่วันเราก็จะมีข่าวดีทยอยมาแบบนี้วันนี้ขออนุญาตพูดคุยกับพี่น้องเท่านี้ก่อนไว้พบกันครั้งต่อไปครับขอบพระคุณมากครับ